ีปีใหม่นะครับ2024นะครับผมวันนี้นะครับเรามาประเดิมกิจกรรมแรกเลยนะครับชื่ออะไรครับพี่วันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์กันที่นี่ครับกับซีโร่ลาเทนซี่นะครับที่ชั้น4ศูนย์การค้าเอ็มพอร์เทียครับครับที่นี่นะครับเป็น VR ที่แรกในประเทศไทยส่งตรงจากออสเตรเลียเลยโอ้ที่ผมรู้มาล่าสุดนะที่นี่มันเดินอิสระได้เลยคือเราใส่แว่นเนี่ยเราเดินได้ทั่วๆเลยโดยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าใส่แว่นเนี่ยต้องยืนเฉยๆไงใช่แล้วที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับพวกเราไม่ได้มากันแค่5คนนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับนะครับมาร่วมเล่นเกมกับพวกเราด้วยเออเป็นไงล่ะตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นป่ะแค่นี้ก็น่าสนุกแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงนะไปชมกันเลยนะครับผมไปสนุกกันในเกมรบกวนถือปืนตลอดเวลานะครับไม่ปล่อยปืนตกนะครับเพราะไม่งั้นเราจะหลุดจากเกมได้เลยพร้อมจะพร้อมจะลุยอารมานาแล้วไปครับฮ่าฮ่าจ้าลุยนะครับเคยเล่นมาก่อนนะไม่เคยครับครั้งแรกผมเล่นนะตื่นเต้นที่สุดไม่คิดว่าจะได้เล่นคิดว่าใครชนะต้องรอดูนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแชมป์ e-sport มา3ปีซ้อนนะแต่ e-sport เพิ่งมี2ปีนะครับผมไม่ได้ออกไปพร้อมตายเชียวได้หลายรอบมากคือตอนเดินล็อกกำแพงไอเดินล็อกกำแพงอะฟิลคือแบบได้เหมือนจริงเลยอะแนะนำนะใครอยากมาเล่นกับเพื่อนมันนะครับผมมาได้นะแสนสี่คะแนนอันดับหนึ่งบอกเลยว่าสนุกมากต่อไปนะครับเราก็จะมาจับลัคกี้ดอเป็นจำนวน6คนนะครับผมหลังจากที่เราเล่นจบกันไปแล้วใช่ครับมาเริ่มกันเลยข้าวปั้นนะข้าวปั้นครับมะปรางครับมะปรางคนต่อไปเอ็มครับเอ็มต่อไปครับใช่พี่จีบเติ้ลครับต่อไปชอนตอนนี้ครับเราได้สมาชิกในทีมเนี่ยครบแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเกมนึงอ่ะมันเล่นได้ทั้งหมดคือ8คนเพราะฉะนั้นนะครับแฟนคลับก็อาจจะต้องแบ่งเป็น2ฝั่งเมื่อกี้เราช่วยกันยิงมาแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะแบบเลือกเป็นเกมอีกเกมนะชื่อว่า Soul Rider คือเราจะแบ่งครึ่งกันฝั่งละ4-4ยิงแข่งกันเองรีโหลดยิงยาวพี่กูพีเคครับกดไกปืนค้างครับโคเชคิตามมาเร็วเปิดทีละนำชานำเรียบร้อยซ้าย20ครับลด50ไหนวะยิงเพื่อหวังผลเขารู้สึกว่ามันสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นการเล่น VR Gaming ครั้งแรกของเขาแล้วก็เขาค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะว่าเขาอยากชนะนะ What do you
want to do you want to win right yes okay yes ครับผมสนุกมากๆโอเค thank you มันสมจริงมากค่ะใช่มันเหมือนจริงมากเลยใช่ๆแล้วก็รู้สึกกลัวทั้งๆที่รู้ว่ามันเป็นพื้นเรียบแต่มันแบบมันจะเหมือนเราแบบกลัวจะตกแล้วแบบเอ้ยมันจะข้ามไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบความงงๆนิดนึงแต่ว่ามันดีมากเลยสนุกมากเลยค่ะฝั่งละ4ฝั่งละ4ใครไม่ไหวยกมือครับผมจะเข้าไปช่วยครับ stand here ไป follow me beware เกมนี้มันค่อนข้างเสียวครับมันเป็นเหมือนกับว่าเราไปอยู่บนดาวดวงหนึ่งแล้วก็จะมีหินเนี่ยจะเคลื่อนไหวตลอดเราก็ต้องเดินกันไปเป็นปุ๊บทางเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นเกลียวหมุนนี้บางทีก็เป็นทางแบบเดินตีลังกาขึ้นไปอย่างเงี้ยสูงจริงมากครับตอนแรกมันตกใจเพราะว่าเขาสูงมากอะไรแต่ก็ไหวโอเคครับวิวคือสวยมากอ่ะสวยแบบสวยสุดๆเลยอ่ะจบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับ VR ที่พวกเราเล่นกันนะครับผมมีหมด3เกมนะแต่ละคนชอบเกมไหนบ้างนะครับสำหรับป้านะครับชอบเกมแรกมากที่สุดนะครับที่เป็นเกมยิงซอมบี้เหมือนเราเอาแบบตัวเราเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆแล้วก็แบบได้มูฟเมนต์ได้เดินขึ้นได้แบบยิงบอสคือแบบการจริงอ่ะคือสุดมากครับผมครับสำหรับพีนะครับผมเป็นเกมที่2นะฮะยิงกันเองนะครับผมก็ต้องมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะปล่อยแค่นี้ปล่อยแค่นี้สำหรับของป้านะชอบซอมบี้สุดนะฮะเพราะว่าโดนซอมบี้กัดขาเลยนี่ทำไมจอมันสีแดงวะซอมบี้กัดขาเหมือนจริงมากแนะนำทุกคนมาเล่นในฐานะที่ผมเป็นพี่ใหญ่และเป็นนักกีฬาทีมชาติของกีฬา e-sport นะครับผมเคยเล่นมาแล้ว VR อย่างเงี้ยผมมันแรงกิ้งคือติด1ใน3เสียดายมากนะครับที่ทีมผมเนี่ยมีพี่ๆตากล้องครับก็เลยทำให้แรงกิ้งของผมเนี่ยลดลงไปต่ำมากรอบหน้าผมจะมาแก้ตัวครับผมของผมก็จะเป็นเกมแรกครับเกมแรกเป็นเกมซอมบี้เหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าเกมซอมบี้มันเหมือนจริงผมจำได้ผมกรี๊ดออกด้วยผมกรี๊ดออกไปอ่ะทุกอย่างคือสมชื่อเลยนะครับผมเสมือนจริงไม่ว่าจะเป็นการเดินไต่ถังเดินท่อระบายน้ําแล้วมันมีบนตึกอ่ะมันสูงมากผมแบบโอ้โหแล้วผมเป็นคนกลัวความสูงผมแบบสั่นวันปกตินะครับสามารถมาเปิดประสบการณ์กันได้ครับตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันหยุดวันนักขัตฤกษ์เนี่ยเปิดเร็วหน่อยครับตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์ที่นี่มาได้ครับเดินทางง่ายๆจะขับรถมาหรือจะมา BTS ก็ได้นะครับลงสถานีพร้อมพงหลังจากนั้นครับขึ้นที่ชั้น4ศูนย์การค้า M Quartier รับรองว่าคุณจะต้องเจออย่างแน่นอนครับครับผมเราไม่ได้พามาดูอย่างเดียวนะครับเรามาแจกประสบการณ์ให้ด้วยนี่แจกอะไรครับผมมาเลยครับมาเลยครับนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยผมขอใบหนึ่งได้ป่ะได้ครับเขามาแจกอ่ะเหรอเป็นบัตรดิสคาวนะครับ 50% นะครับทุกคนนี่มี200ด้วยนี่200บาทนี่มาแจกเยอะมากๆนะครับผมสำหรับการร่วมรางวัลนี้นะฮะก็สามารถติดตามได้ในเพจก้าวหน้าโปรดักชั่นนะครับผมว่าจะต้องเล่นเกมอะไรยังไงนะครับผมเพื่อได้รับสิทธิพิเศษนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับสองสามให้ไปดีหนึ่ง